สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวง Emilia Channel ที่รวบรวมโอโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะโอ้โหไม่อยากจะคุยเลยเนาะนะคะสำหรับอ้วนที่แล้วเฮงๆปังๆกันเลยนะคะสำหรับสมาชิกแฟนคลับของอาจารย์ตายนะคะประมาณนั้นเลยแต่ก่อนที่เราจะเข้ารายการกันลองมาคุยกันในเรื่องของส่วนตัวกันก่อนนะคะก็ต้องคงแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าเพราะว่าจะมีสมาชิกหลายท่านเลยนะคะที่เข้ามาแล้วยังไม่รู้จักเอ๊คนนี้เป็นใครอะไรยังไงนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษฎาปิ่นเกล้านะคะและสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์สอนเกี่ยวกับวิชา7ตัวพยากรณ์กรรม24ถอดรหัสและวิชาที่พลาดกันไม่ได้ก็คงไม่ต้องพูดถึงเลยก็คือวิชาดำนำโชคนะคะเพิ่งจบคอร์สไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหเกลียวกราวกันสงสัยจะรวยกันหลายคนเลยนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็แนะนำคนสวยข้างๆอาจารย์ดีกว่าค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สิริค่ะเป็นผู้ช่วยของอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ค่ะนะคะก็ตรงเนี้ยเราจะแบ่งรับแบ่งสู้กันนะคะก็จะประมาณนี้แต่ก่อนอื่นเนี่ยคงจะไปไหนไม่รอดเลยถ้าเราไม่เอ่ยพูดถึงนะคะก็คงต้องขอขอบคุณแฟนคลับ FC ของอาจารย์ตายค่ะที่ไปให้กองเชียร์ถึงที่เซ็นทรัลริฟเกตนะคะแล้วก็ที่โคราชด้วยนะคะจนได้รางวัลรองอันดับรองชนะเลิศอันดับ2นะคะเป็นที่ภาคภูมิใจเลยนะคะว่าเราก็หนึ่งในตองโอนะคะก็ดีใจสุดๆเลยค่ะแล้วก็กองเชียร์เนี่ยเฮฮากันปาร์ตี้กันเสียงดังลั่นเลยนะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับแฟนคลับของอาจารย์บางคนไม่ได้ไปก็ส่งกำลังใจมาอาจารย์เป็นยังไงบ้างชนะไหมคะอาจารย์เขาลบไหมคะอู้ดปื้มปิติเหลือเกินนะคะต้องขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจสำหรับอาจารย์เลยนะคะไม่นึกว่าเราจะก้าวมาถึงระดับนี้ได้นะคะก็ต้องขอบคุณก่อนอื่นถ้าเราต้องขอบคุณเราต้องขอบคุณคนแรกเลยนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะก่อนที่จะไปแข่งขันอาจารย์ขอบารมีของคุณพ่อช่วยโดนบันดาลช่วยโดนจิตโดนใจให้เราทำได้นะคะแล้วเอารางวัลไปฝากคุณพ่อนะคะและคนที่พลาดไม่ได้เลยก็คงต้องไม่พลาดก็คืออาจารย์เจษฎาคำไหลนะคะที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา7ตัวก้าวฐานให้อาจารย์ไปคว้ารางวัลนะคะรองชนะเลิศอันดับ2ของศึกชิงเจ้าหมอดูนะคะซีซั่น4นะคะก็รู้สึกดีใจสุดๆเลยค่ะสำหรับรางวัลอันนี้นะคะไม่ได้ครูบาอาจารย์ที่ดีลูกศิษย์คนนี้ก็ไม่เกิดค่ะก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ด้วยนะคะและที่พลาดไม่ได้ก็คือแฟนคลับของอาจารย์นี่แหละค่ะที่ให้กำลังใจไปถึงหน้าเซ็นทรัลเวสต์เกตกันเลยถือป้ายเฮฮาปาร์ตี้จนเขาตะลึงอะค่ะว่าเอ๊ะแฟนคลับอาจารย์ไต่ทำไมเยอะขนาดนี้โอ้โหน่ารักสุดๆเลยบางคนมีธุระปะปังมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณอ้อมนะคะคุณเว้งนะคะพี่จุ๋มนะคะหรือรวมไปถึงกับพี่จี๊ดพี่เหมียวหลายๆท่านเลยค่ะนะคะมาให้กำลังใจถึงที่และอยู่จนจบงานโอ้โหปิติสุดเหลือล้นเลยจริงๆนะคะสำหรับรางวัลนี้และที่ไม่พลาดเลยค่ะก็ต้องขอบคุณสำหรับแรงกดดันที่ดูถูกเหยียดหยามอาจารย์มานะคะก็ทำให้อาจารย์ได้มาวันนี้ได้เพราะการดูถูกของคุณค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะที่ทำให้อาจารย์เข้ามาก้าวมาสู่จุดนี้ได้ขอบคุณทั้งมิตรและศัตรูค่ะนะคะโอเคโมเยอะละอาจารย์นะคะโมเรื่องอื่นมั่งสิโอเคค่ะนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะไม่มีอะไรจริงๆเรื่องรายละเอียดอุ๊ยผิดหน้า นะคะก็ที่บอกว่าไม่มีอะไรมากมายก็เพราะว่า เมื่องวดที่แล้วนะคะอาจารย์เข้าเลขเฮงๆปังๆไปเลยสำหรับ6ตัวบน3ตัวล่างแล้วก็จันว่า2ตัวมันก็น่าจะได้นะเนาะเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันค่ะนะคะก็จะมีรางวัลที่1นะคะก็คือ4 5 2 6 4 3นะคะซึ่งเราก็บอกไปแล้วนะคะว่างวดที่แล้ว4กับ3 4กับ3นะจ๊ะที่รักนะคะก็มีคนถูกกันเยอะแยะมากมายแก่กองแล้วก็มาเฮฮาปาร์ตี้กันรวมถึงกลุ่ม VIP ที่อาจารย์ให้ไปคือ3 4นะคะก็ต้องดีใจกับพวกเขาด้วยนะคะแล้วก็
เฮงๆกันเลยสำหรับ6ตัวบนเอ๊รู้สึกมีอะไรแปลกๆรู้ไหมแปลกยังไงคะอาจารย์ก็ช่วงหลังเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงอ่ะ6ตัวตลอดเลยเอ๊ะเนาะไม่รู้จะภาคภูมิใจอย่างไรแล้วนะคะก็เลขที่อาจารย์จับตรงเนี้ยนะคะหมายมั่นปั้นมือเลยนะคะว่าฉันจะต้องเอาเลขพวกเนี้ยไปซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่1ค่ะนะคะแล้วพวกคุณล่ะจะเฮงกับอาจารย์ต่ายด้วยหรือไม่นะคะแต่ที่แน่ๆค่ะกลุ่มของขออนุญาตเปลี่ยนหน้านะคะเอ๊ะแล้ววันนี้ล่ะอาจจะเย็นๆสิคะคุณจะรีบไปไหนอาจารย์ยังไม่รีบเลยนะคะก็ส่วนของกลุ่มของคนที่ได้บูชาหินอาจารย์ต่ายไปแล้วได้สูบนะคะได้สูบไปนะคะได้สูตรของอาจารย์ต่ายไปนะคะก็งวดที่แล้วนะคะอาจารย์บอกว่าเน้น3กับ4ถูกต้องไหมคะดังนั้นอาจารย์ก็บอกว่าให้มาดูที่หลัก3นะคะแล้วลากลงมาอยู่แถวที่6ค่ะแถวที่6นะคะเลขอะไรคะ3 6 4ค่ะปังเลยค่ะถูกโต๊ดกันเต็มๆกันเลยนะคะก็ต้องดีใจสำหรับสมาชิกของเรานะคะที่ถูกเรียกรางวัลกันไปก็ดีใจด้วยนะคะเรางวดนี้เลยค่ะใจเย็นๆค่ะนะคะยังไม่ใช่ช่วงของเราอาจารย์มีโม้แค่นี้เหรอโถป้ายไหนล่ะคะที่อาจารย์ไม่โดนนะคะอ่ะงวดนี้ค่ะงวดที่แล้วนะคะงวดรางวัลวันที่1ตุลาคมงวดที่แล้วนะคะอาจารย์บอกว่าเน้น4กับ3ก็จะมีผู้ชาญฉลาดอีกแล้วค่ะน่ารักเสียเหลือเกินนะคะอาจารย์บอกว่าเน้น4กับ3นะคะท่านก็ไปแงะดูค่ะ4 3เต็มค่ะไม่เชื่ออย่ารบหลู่โอ้โหแหมแม่นจริงเสียนะประมาณนี้เลยก็โอเคค่ะเลขเข้าจริงๆนะคะประมาณนี้หมดหรือยังโอ้โหจะหมดจะก็อะไรอยู่มันก็ไม่ใช่มันทิตาไม่ใช่อาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ใช่ไหมคะก็ราศีที่เราออกคู่กันนะคะในราศีอะไรคะราศีอะไรนะคะอาจารย์ราศีกันค่ะ ราศีกัน4-3ค่ะโอ้โหมีไหมเนี่ยไม่ออกไม่มีนะคะปิ้งเลยค่ะนะคะก็ต้องจัดหนักให้กับสมาชิกของเราทุกท่านเลยก็ต้องมีใจสรุปนี่คือออกทุกคลิปได้ทุกคลิปถูกต้องค่ะทุกคลิปนะคะเฮงๆค่ะก็จะมีคนกิ้งกังเข้ามามากมายเกิดกองและขอบคุณอาจารย์นะคะอาจารย์ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ลดค่าใช้จ่ายคุณนะคะที่ได้ปลดหนี้คุณที่ได้ทำให้คุณมีกระตุ้งกระตังติดกระป๋องกระเป๋ากลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่กันนะคะก็ดีใจด้วยก็บางคนก็โอ้โหแฮปปี้แต่คนไหนที่ยังไม่ถูกนะคะสู้ๆต่อไปค่ะรับรองความรวยของคุณจะไม่ห่างไกลจากตัวคุณแน่นอนค่ะถ้ายังอยู่กับอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์แน่นอนค่ะนะคะก็ต้องขอบคุณและคงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนน้ำใจสำหรับแฟนคลับที่มาให้กำลังใจที่เซนเทนเวกเก็ตทำให้ได้รางวัลที่2รองชนะเลิศอันดับ2ค่ะแหมจะได้ที่2อย่างเดียวเลยนะไม่ได้นะคะประมาณนี้เลยเข้าเนื้อเรื่องดีกว่าเดี๋ยวเมาส์เยอะคนจะหมั่นไส้เอานะคะงวดนี้เราจะมาพูดถึงราศีกันนะคะราศีไหนจะให้โชคจับรางวัลล้านกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะเราก็คงจำต้องมาพูดถึงในราศีเมษค่ะในราศีเมษนะคะได้ไพ่1เหรียญนะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้เงินทองสะพัดอยู่นะคะหาเงินคล่องหาเงินง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะคนที่กำลังคิดจะทำโปรเจกต์หรือคิดจะทำอะไรก็ต้องบอกว่าแสดงความดีใจด้วยนะคะแต่สิ่งนึงที่อยากเตือนนะคะใช้สติในการคิดในการไตร่ตรองให้ดีๆนะคะมีโอกาสมีคนหยิบยื่นโอกาสตรงนั้นให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะและถ้าพูดถึงงานมันบ่งบอกว่าคุณจะได้งานอะไรใหม่ๆเข้ามาเป็นงานที่ดีแล้วงานที่ได้ราคาด้วยก็ดีใจกับคนในราศีเมษนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะถ้าสำหรับคนที่ยังโสดอยู่เนาะก็ต้องบอกว่ากำลังมีรักใหม่หรือมีรักเข้ามานะคะก็เป็นรักที่เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันได้ดีนะคะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภของราศีเมษอาจารย์ให้90ค่ะลองดูซิว่าจะร่ำรวยเฮงๆปังๆเหมือนราศีกันงวดที่แล้วหรือไม่ลองดูนะคะค่ะต่อไปราศีพฤษภค่ะ
ราศีพฤษภนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามานะคะถ้าเดินทางไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอในเรื่องของจังหวะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานความรักหรือโชคลาภนะคะอาจารย์แล้วก็ในส่วนนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าเรื่องของการเรื่องของโชคลาภเนี่ยก็มาเยือนเขาเหมือนกันถูกไหมคะอาจารย์ถูกค่ะค่ะก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะเลขที่ให้เนี่ยอาจารย์ให้67ค่ะค่ะนะคะก็ต้องดีใจด้วยนะคะเพราะว่า view of fortune นอกจากจะเป็นเรื่องของการเดินทางแล้วหมายถึง view of fortune หมายถึงกงล้อมหาสมบัติค่ะคุณจะมีโชคลาภมีการเสี่ยงโชคได้ดีและเป็นโอกาสที่ดีของคุณด้วยนะคะดังนั้นก็ขอสนับสนุนกับคนราศีพฤษภเลยนะคะเลขของพฤษภนี้บอกไปยังคะบอกไปแล้วค่ะอ๋อค่ะ67นะคะลองดูนะคะว่า67จะรวยหรือไม่รวยนะคะเป็นคำที่อาจารย์ชอบมากเลยรวยนะคะสำหรับคนราศีมิถุนนะคะได้ไพ่8เหรียญหมายความว่าเจ้าชะตาช่วงนี้มีงานไหลหลากหลายเข้ามานะคะในการที่จะฉกฉวยโอกาสตรงนั้นนะคะมีงานมีเงินหลายๆด้านเข้ามาก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะบางงานเก็บเงินได้แล้วบางงานอาจจะต้องรอคอยนะคะหรือบางงานคือพูดได้ง่ายเลยว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินและความรักนะคะแต่อาจจะมุ่งไปในเรื่องของการทำมาหากินมากเกินไปนะคะดูแลความรักดีๆนะคะนะประมาณนี้สำหรับคนราศีมิถุนอาจารย์ให้39ค่ะลองดูนะคะว่า39จะเฮงๆปังๆไหมนะคะโอเคค่ะสำหรับราศีกรกฎค่ะในส่วนของราศีกรกฎนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้อาจจะแบบรับในเรื่องของภาระไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือว่าการเงินนะคะยังไงอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ใจเย็นๆกับคนที่เกิดราศีนี้นะคะแล้วนอกในส่วนของเรื่องโชคลาภเนี่ยอาจารย์ก็ว่าคงเล่นพอประมาณเนาะอาจารย์ค่ะก็อาจารย์ให้89ค่ะค่ะนะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ไพ่ของ7ดาบเนี่ยมันเป็นไพ่ของการฉกฉวยนะคะดูโอกาสดูให้ดีๆฉกฉวยโอกาสให้ดีๆนะคะประมาณนี้หาลู่ทางหาโอกาสเข้าสวมใส่เข้าไปเลยค่ะรับรองโอกาสตรงนั้นไม่พลาดจากตัวคุณอย่างแน่นอนต่อไปค่ะราศีสิงห์ได้คิงถือดาบนะคะคิงถือดาบก็ถือว่าเจ้าชะตาช่วงนี้อาจจะแบกภาระหลายๆอย่างเข้ามาเป็นลักษณะของการเป็นผู้นำได้ไม่ได้นะคะถ้าถามถึงเรื่องของการงานเจ้าชะตาจะได้มีโอกาสของการได้งานใหม่ๆงานดีๆเข้ามาก็ถือว่าดีนะคะไม่ใช่ว่าเลวร้ายนะแต่ในเรื่องของความรักนะคะใจเย็นร่มๆนิดนึงนะคะอาจจะมีเรื่องของการปะทะแต่มันเป็นเรื่องชิลๆสบายๆนะคะเป็นเรื่องของการที่ลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะแต่สำหรับท่านที่โสดอยู่บอกได้เลยนะคะเอ๊ะคุณกำลังมีรักค่ะนะคะสำหรับที่ท่านโสดอยู่ในเรื่องของโชคลาภถามว่าคุณเสี่ยงโชคได้ไหมก็ต้องบอกว่าเสี่ยงได้นะคะในเรื่องของเลขที่ส่งเสี่ยงโชคตรงนี้อาจารย์ให้59ค่ะลองดูนะคะว่า59จะปังไปสำหรับคนราศีสิงห์หรือไม่ค่ะต่อไปราศีกันค่ะในส่วนของราศีกันนะคะได้ไพ่เดอะซันค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้จะทำอะไรหรือว่าจะเริ่มงานใหม่ๆเนี่ยก็คือสามารถทำได้เลยนะคะจะมีคนหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆมาให้คุณในเรื่องของความรักเนี่ยก็ถือว่าเป็นความรักที่ร้อนแรงนะคะแล้วก็เป็นความรักใหม่ๆแต่ก็ระวังอาจจะเบื่อง่ายนิดนึงใจร้อนนิดนึงก็ให้ระวังในเรื่องของตัวนี้นะคะแล้วในส่วนของโชคลาภเนี่ยก็ยินดีกับคนที่เกิดราศีนี้ด้วยนะคะก็ยังไงอาจารย์เนี่ยให้ลองซื้อไว้ดูนะคะให้อาจารย์ให้45ค่ะค่ะลองดูนะคะ The Sun เป็นเรื่องของโอกาสใหม่ในการซื้อใหม่โดยเฉพาะถ้าคุณกำลังมองเรื่องรถบอกได้เลยนะคะรถไปแรงรอคุณอยู่ค่ะนะคะส่วนราศีตุลนะคะได้ไพ่ Emperor นะคะก็บอกว่าช่วงนี้อาจจะหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าภาระต่างๆเหมือนกับมันโหมเข้ามานะคะสู้เข้าไว้นะคะชัยชนะอยู่ข้างหน้าไม่ไกลนี้เองนะคะและถ้าถามถึงเรื่องของการงานกำลังได้รับการถ้าเกิดเป็นพนักงานอยู่นะคะมีโอกาสของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะความมีความสามารถของคุณเป็นนักลุยนักต่อสู้นะคะประมาณนี้แต่ถ้าถามถึงเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็โอเคค่ะอาจจะเหนื่อยกับเรื่องของภาระหน้าที่ต่างๆที่คุณต้องแบกไว้อยู่แต่บอกได้เลยนะคะว่าผ่านฉลุยค่ะนะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องของความรักนะคะเขาบอกว่ารักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานระวังนะคะความรักจะจืดจางลงนะคะสิ่งที่จะเตือนสำหรับคนราศีตุลใจ
จเย็นร่มๆไว้นิดนึงนะคะใช้สติให้เยอะที่สุดค่ะสติมาปัญญาเกิดสติสตะเลิดเงินก็หมดนะคะนะคะในราศีตุลนะคะอาจารย์ให้69ค่ะดูซิว่าราศีตุลจะรวยหรือไม่นะคะขอให้รวยๆเฮงๆค่ะต่อไปค่ะราศีพฤศจิกค่ะถ้าในส่วนของราศีพฤศจิกนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้อาจจะต้องทำอะไร2 อย่างพร้อมๆกันนะคะค่ะอาจจะว่ามีงานเข้ามาตอนแรกมีงานประจำอยู่แล้วก็อาจจะมีงานเสริมเข้ามาให้ช่วยทำอาจจะงานหลากหลายทำให้มีเครียดด้วยใช่อาจจะต้องอาจจะมีความวิตกกังวลบ้างอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักอาจจะเป็นลักซ้อนได้ไหมคะอาจารย์ได้ค่ะเนาะก็ระวังละกันนะคะก็ในตำแหน่งตรงนี้ถึงแม้มีอุปสรรคมีปัญหาอะไรนะคะอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ช่วยคุณได้ค่ะนะคะสนใจอยากจะเช็คดวงก็เข้ามาได้เลยนะคะว่าช่วงนี้จะแก้ไขปัญหายังไงอะไรยังไงหรือติดต่อกับอาจารย์สิริทำได้ตอบได้เลยกับทีมงานอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ได้เลยนะคะค่ะในส่วนของเลขนะคะอาจารย์ให้ไว้ที่54ค่ะนะคะก็ขอให้เฮงปังไปด้วยกันเนาะนะคะราศีธนูค่ะในราศีธนูอาจารย์ให้3เหรียญค่ะนะคะลองดูซิว่าไม่ใช่ขอโทษค่ะแม้จะให้หัวอย่างเดียวเลยนะ เพราะว่า3เหรียญหมายถึงเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะช่วงนี้ก็มีเงินสะพัดนะคะมีโอกาสของการได้เงินได้ทองได้อะไรมาแบบฟุกๆได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการเป่าประกาศในเรื่องของโชคลาภได้ด้วยนะคะประมาณนี้การงานก็ถือว่าโดดเด่นนะคะจะได้รับโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะราศีธนูนะคะพูดถึงการเงินนะคะก็บอกว่าช่วงนี้สะพัดดีค่ะนะคะไม่มีปัญหาอะไรให้เครียดให้วิตกกังวลนะคะพูดถึงเรื่องของความรักก็โอเคค่ะเงินมานางก็อยู่ไม่ใช่นะคะประมาณนี้นะถ้าถามถึงโชคลาภอาจารย์ให้47ค่ะนะคะ47ก็บอกว่าโชคลาภโดดเด่นนะคะประมาณนี้ค่ะนะราศีมังกรค่ะในส่วนของราศีมังกรนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของความวิตกกังวลนะคะอาจจะมีคนคิดวิตกกังวลว่าอาจจะมีปัญหาส่วนตัวเยอะทำให้เราอาจจะเครียดนะคะเราก็เลยรวมกันไปหมดเลยค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของความรักนะคะตอนนี้ก็คือขอให้เขาใจเย็นๆเนาะแล้วก็ทำอะไรก็ตั้งสติดีๆค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่โชคลาภเนี่ยที่อาจารย์ยังให้ไว้อยู่นะคะเป็นเลข79ค่ะโอเคค่ะแหมเลขสวยซะด้วยเนาะงวดนี้นะคะส่วนในราศีกุมนะคะได้ไพ่2ไม้เท้านะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของชีพจรลงเท้ามีงานต้องเดินทางทำอะไรเหมือนกับชีพจรลงเท้าอยู่บ้านไม่เคยติดว่าไปนะคะก็ถือว่าจะได้รับโอกาสเด่นๆเข้ามาเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ไหมได้การงานเริ่มมั่นคงมีโอกาสของการไต่เต้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะถ้าถามถึงเรื่องของความรักระวังนะคะอย่าจับปลา2มือระวังมันจะร่วงไปนะคะตัดสินใจให้แน่นอนค่ะความรักถือว่าดีคุณจะได้คู่ที่ดีใช่ไหมใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านที่กำลังมองคู่ต่างชาติถือว่าเลิศประเสริฐสีเลยนะคะเรื่องของโชคลาภก็บอกว่าโชคลาภดีค่ะนะคะกำลังจะมีโอกาสไพ่ใบงวดนี้ค่ะต้องตอบบอกได้เลยนะคะว่าโจทย์ของคุณสวยเลิศประเสริฐสีนะคะก็ถามว่าถ้าเล่นดีไหมเล่นดีได้เล่นดีค่ะนะคะก็ถือว่าดีเลขตรงนี้อาจารย์ให้91ค่ะรับรองว่ามันน่าจะรวยแน่นอนนะคะส่วนในราศีมีนค่ะราศีมีนนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ก็ให้ระวังนะคะอาจจะมีเรื่องของการทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของบุคคลที่3บ้านเล็กบ้านน้อยอาจจะมีคนจับได้หรือว่าอาจจะความลับที่คุณมีจะถูกเปิดเผยนะคะแต่ในส่วนของเรื่องในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะไม่ดีก็จริงแต่ว่าเรื่องของโชคลาภเนี่ยก็ยังพอจะมีอยู่นะคะอาจารย์ก็ยังไงแล้วอาจารย์ให้51ค่ะค่ะโอเคก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับ12ราศีรวยๆเฮงๆปังๆนะคะก็มีท่านผู้ชมหลายคนนะคะอาจารย์หนูเรียนไม่ทันหนูอยากจะมาเรียนได้ไหมต้องรอข่าวก่อนนะคะเพราะอาจารย์เพิ่งจะปิดคอร์สไปไม่ได้เปิดบ่อยๆนะคะก็จะมีแต่คอร์สเปิดพุงซึ่งคอร์สเปิดพุงจะสอนเฉพาะคนที่เคยผ่านการเรียนจากอาจารย์แล้วถึงจะให้เข้าคอร์สนี้ได้นะคะดังนั้นก็รอครั้งต่อไปกันแล้วกันเนาะนะคะ
แต่ท่านใดที่สนใจไปเรียนเตรียมพื้นฐานไว้ก่อนจะเข้ามาดาวนำโชคนะคะเพราะหลายท่านเลยที่เข้ามาเรียนยังงงกระดุมพระเอ้ยไม่ใช่กระดุมแพะเออไม่ใช่กระดุมพระนั่นแหละค่ะถูกต้องแล้วนะคะว่าในตำแหน่งตรงเนี้ยมันคืออะไรมันแปลว่าอะไรนะคะก็ต้องบอกว่าถ้ามีโอกาสช่วงนี้ว่างรีบเข้ามาศึกษาเลยนะคะอย่างน้อยคู่ดาวคู่ธาตุนะคะคู่มิตรคู่สมพลคุณรู้ไว้คุณจะได้รู้ค่ะว่าถ้ามันเป็นคู่นี้เราควรจะจัดการบริหารมันอย่างไรนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแต่ก็ไม่ยากเกินไปนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะในช่วงนี้นะคะเราเปิดสอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะแล้วก็ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติโดยเฉพาะวันเสาร์ที่อาจารย์ก๋วยเตี๋ยวสอนก็คือ7ตัว9ฐานพื้นฐานสนใจก็เข้าไปนะคะเข้าไปเรียนเข้าไปปูพื้นฐานกันแน่นๆเลยนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่อาจารย์เปิดสอนปุ๊บเพราะคอร์สนึงมันใช้เวลาประมาณ3เดือนนะคะพอเปิดปุ๊บคุณเข้ามาปุ๊บจบค่ะโอ้โหแหมมันง่ายจริงๆเลยนะคะประมาณนั้นเอ้าง่ายสำหรับอาจารย์สิคะโอ้ถูกต้องค่ะนะคะประมาณนี้ก็แล้วแต่ก็อย่าลืมว่าต้องไปที่สาขาบางขุนนนท์นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดไปสาขาอื่นจะไม่เจอทีมเราถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็ถ้าท่านอยากจะเรียน24ถอดรหัสนะคะมันเป็นวิชาที่แปลกตรงที่ว่าไม่เคยเหมือนชาวบ้านเขาตรงที่ว่าคนอื่นเขาใช้จิตหยิบขึ้นมาว่างๆๆๆนะคะแต่ของอาจารย์ต่ายจะเป็นลักษณะของการเอาวันเดือนปีเกิดเข้ามาผนวกเข้าหากันนะคะบอกได้เลยว่าแม่นยำมากๆนะคะในการที่จะทายดวงของแต่ละคนขึ้นมานะคะแล้วมันบอกถึงวิถีทั้งชาติของคุณเป็นอย่างไรนะคะในช่วงของ20ปีเป็นอย่างไรและในช่วงของไตรมาสหนึ่งเป็นอย่างไรย่อลงมาอีกค่ะในแต่ละวันเป็นอย่างไรนะคะบอกได้เลยว่าแม่นยำมากๆถ้าสนใจขอเรียนเชิญเลยนะคะและที่สำคัญค่ะพอดีได้รับข่าวจากพระอาจารย์คมสันนะคะในการทำบุญสร้างพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมอาจารย์ต้องขอแก้ข่าวนิดนึงมันคงจะแก่ไงก็ไม่ทราบหูมันรั้งนะคะก็ได้ยินผิดปรากฏว่าไม่ใช่สูงเท่าคนนะคะสูง9เมตรค่ะพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมทรงปางมังกรนะคะสูง9เมตรสูงมากเลยฮะตายแล้วฉันฟังผิดเหรอเนี่ยเนาะสูง9เมตรค่ะซึ่งมีการขยายต่อเติมขึ้นไปอีกนะคะก็แล้ววันที่ท่านบวงสรวงนะคะบวงสรวงเริ่มลงฐานรากเลยค่ะเกิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะคะถ้าท่านใดอยากเห็นมาแอดไลน์แล้วก็บอกขอดูภาพได้เลยนะคะปรากฏว่าวันนั้นนะคะเกิดสุริยคฆาหรืออาทิตย์ทรงกฎนะคะซึ่งอยู่บนเศียรของพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมนะคะและอยู่นานด้วยค่ะนะคะโอ้ Amazing มากๆเลยตายละเรากับทีมงานแล้วก็แฟนคลับเราทุกคนได้เป็นเจ้าภาพสร้างพระโพธิสัตว์สูงถึง9เมตรโอ้โห Amazing โอ้โหเป็ดใช่ค่ะปิติเหลือเกินค่ะนะคะแล้วท่านล่ะจะไม่มาปิติกับพวกเราหรือคะแล้วรายชื่อของทุกท่านจะเข้าสวมเข้าไปอยู่ในฐานของพระองค์ท่านด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งรายชื่อคนที่เข้าร่วมบุญกับอาจารย์แล้วใส่เข้าไปในฐานของพระองค์ท่านเพื่อพวกเราจะได้เฮงๆปังๆกันเลยให้ท่านปกปักคุ้มครองรักษาพวกเราไปด้วยนะคะบอกว่าสุดยอดจริงๆค่ะไม่เคยเจออะไรที่มันสุดยอดขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดกรณธรรมวัดนาฏกรณธรรมค่ะที่อำเภอเวียงป่าเป้าเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะคะนะชื่อก็ยาวๆเนาะนะคะแต่ดีสำหรับพวกเราค่ะนะคะท่านใดยังสนใจอยากจะเข้ามาบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมสูงถึง9เมตรนะคะไม่ธรรมดาจริงๆค่ะขอเชิญเลยนะคะแล้วก็การที่จะมีโชคลาภเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพียงแค่คุณดูโชคลาภจากอาจารย์ต่ายอย่างเดียวไม่พอนะคะคุณอาจจะต้องหาอุปกรณ์เสริมนะคะก็คือจะมีสำหรับท่านที่บูชา1เส้นนะคะก็จะได้กำไรสร้อยข้อมือ1เส้นพร้อมกับสูตร3ตัวบน3ตัวล่างซึ่งบอกท้าพูดเลยนะคะว่าเข้าทุกงวดนะคะในแต่ละแถวในแต่ละล็อกมีแค่เพียง10ถึง15ตัวเท่านั้นไม่ได้เยอะแยะมากมายอย่างงวดที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยมี3นะคะ3เพียงแค่10ตัวนะคะและอาจารย์ให้เลขดับไปด้วยซึ่งหมายความว่าอาจารย์บอกว่าดับ5ซึ่ง10ตัวดับไปไม่ใช่ค่ะดับ5หมายความว่า
มีในแถวนั้นมีล็อกนั้นมีอยู่3ตัวมี5คุณก็ตัด3ตัด5ทิ้งมันก็เลยเหลือแค่7ตัวดังนั้นก็เลยเฮงกันเลยค่ะเฮฮาปาร์ตี้กันเลยก็ดีใจไปด้วยนะคะแล้วหมั่นพยายามทำบุญสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมธรรมะธโมให้มากๆบุญกุศลจะนำพาดวงของคุณให้เฮงๆปังๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกำไรเส้นเล็กเส้นกลางเส้นใหญ่รวมไปถึงเส้นจัมโบ้มีทันหามาว่าเป็นยังไงมันจะออกเป็นลักษณะของแนวเรทนะคะเหมาะกับผู้ชายผู้หญิงก็ได้สำหรับคนที่ชอบแบบโอเวอร์ไซส์ใหญ่ใหญ่เลยนะคะเป็นไงคะเย็นไหมคะเย็นค่ะโอ้เย็นเจี๊ยบเลยนะคะประมาณนี้เลยเนาะนะคะหรือท่านที่อยากจะได้เป็นจี้ช้างแล้วก็จี้ทรงกลมนะคะมาแล้วนะคะก็ถามหากันรวมไปถึงจี้ที่เป็นเขาเรียกว่าปีเสี้ยคู่นะคะหรือปีเสี้ยเกาะน้ำเต้าอุ้ยแม่หกขอโทษมันลื่นอ่ะนี่ค่ะแว่นก็ไม่ใส่มองก็ไม่เคยเห็นนี่นะคะสวยงามเลิศหรูอลังการมากๆเลยนะคะหรือสนใจจะเป็นสร้อยคอนะคะก็จะมีห้อยจี้ของช้างซึ่งเขาบอกว่าช้างเนี่ยเป็นช้างที่เกี่ยวกับเรื่องบุญบารมีวาสนานะคะใครที่มีลูกน้องที่ค่อนข้างจะดื้อนะคะพอบูชาช้างไปแล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นตัวก็ได้นะคะประมาณนี้นะหมายถึงเดชอำนาจบารมีวาสนานะคะไปเสริมดวงชะตาให้คุณมีอำนาจขึ้นโชคลาภเงินทองเพราะหินยูนาคายก็บ่งบอกถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภอยู่แล้วนะคะประมาณนี้นะแล้วก็บางคนบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ขาดิฉันอะไม่ชอบใส่แอคเซสซอรี่ไม่ชอบใส่กำไรไม่ชอบใส่สร้อยคออันนี้เลยค่ะมีสู้ประคำไหมคะก็บอกว่ามีค่ะนี่เอาใจแฟนคลับหน้าดูเลยมันทิตาเนาะนะคะก็เป็นรูปประคำ108นะคะเอาไว้สำหรับสวดมนต์ค่ะเนาะนะคะบางคนก็เอาไว้สวดอิติปิโส108บ้างชินบัญชรบ้างรวมไปถึงคาถาเงินล้าน108ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณนะคะและของเล่นใหม่ของอาจารย์ใหม่อีกแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะเป็นเต่าไม่ใช่กบค่ะกบคาบเหรียญนะคะตรงนี้หมุนได้นะคะตรงเหรียญที่คาบเนี่ยแล้วมีอักษรภาษาจีนอยู่ตรงนี้นะคะมีอักษรภาษาจีนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะหมายถึงความร่ำรวยมั่งมีสีสุมีไม่หมดนะคะกินแล้วกินอีกเนาะนะคะและในถาดตรงนี้นะคะก็ยังมีนี่ค่ะมองไม่เห็นไหมเห็นไหมเห็นเนาะเห็นอยู่นะคะก็จะมีอักษรจีนเป็นกระถางที่ใส่ก้อนเงินก้อนทองนะคะซึ่งวัตถุเนื้อวัตถุตรงนี้เป็นหยกน้ำผึ้งนะคะเป็นหยกน้ำผึ้งมีจำนวนจำกัดนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะซึ่งในตำแหน่งตรงนี้เขาบอกว่าเอาไว้สำหรับจัดห่วงจุ้ยเลยโดยตรงเฮงๆแน่นอนรวยๆนะคะเอาเป็นส่วนหนึ่งของการที่ปลุกพลังในเรื่องของโชคลาภเงินทองกันสำหรับการเสี่ยงโชคนะคะและพลาดไม่ได้ก็คือคุณต้องหมั่นทำบุญนะคะบุญเท่านั้นจะส่งเสริมคุณการจะมีโชคมีลาภต้องเช็คดวงนะคะว่าดวงชะตาตัวคุณมีโชคมีลาภไหมลองดูไปตรงจุดนั้นเลยนะคะเราก็พูดยืดเยื้อละเนาะคงอาจจะต้องขอลาท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะมีหลายท่านเข้ามาอาจารย์หาอาจารย์ไม่เจอทำยังไงดีคะก็กดไลค์สิคะกดไลค์นะคะกดไลค์เสร็จแล้วก็กดระฆังเข้าไปเติมด้วยพอกดระฆังเข้าไปติดตามปุ๊บระฆังก็จะขึ้นกดระฆังซ้ำอีกทีนึงเพื่อเวลามีอะไรคลิปใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดจากเรานะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับราศีไหนจะจับเงินล้านกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับเรา2คนนะคะสวัสดีค่ะ